มาดูเรื่องของภัยแรงกันบ้างค่ะภัยแรงที่เกิดขึ้นตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของน้ําเค็มที่หนุนสูงที่ผ่านมาช่วงของเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำปาปาค่อนข้างที่จะมีลดกลอยเพราะว่ามีน้ําเค็มที่ดันขึ้นมาตอนนี้กรุงเทพมหานาครจะปิดประตูระบายน้าริมเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มส่วนชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์เองตอนนี้แก้ไขปัญหาภัยแล้งหันไปปลูกพืชทดแทนแล้วก็ใช้น้ําน้อยกว่าในการทํานาแทนค่ะซึ่งฝนที่ทิ้งช่วง มานานกว่า3เดือนในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ทําให้อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และคลองชลประทานขนาดใหญ่ตั้งแต่อําเภอพยุหะคีรีตาคลีเชื่อมต่อไปคลองชลประทานที่รับน้ําจากจังหวัดลดบุรีลดระดับลงต่อเนื่องแห้งขอดค่ะหลังจากที่ชาวนาเร่งสูบน้ําตลอด24ชั่วโมงชาวนาก็ต้องใช้วิธีการจ้างรถบรรทุกน้ําเอาน้ําไปใส่นาข้าวแทนค่ะก็ทําให้ชาวนาต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไรละถึง500บาท ขณะที่ชาวนาบางคนก็เปลี่ยนค่ะมาปลูกพืชอายุสั้นทดแทนอย่างเช่นต้นหอมหอมหัวใหญ่มันแก้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าวโดยเป็นการปลูกแบบใช้วิธีน้ําหยดหรือว่าสปริงเกอร์เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทน ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเกษตรกรที่เขาปลูกแตงกวาบ้านร่อนบัวทองตาบลกลุงก่อนะคะตาอำเภอเวียงเชียงรุง้งเร่งนําน้ําผสมปุ๋ยเข้ารดต้นแตงกวาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นแตงกวาและเร่งการเจริญเติบโตหลังจากอากาศแห้งแล้งขาดแคลนน้าต้นแตงกวาโตไม่เต็มที่ต้องหาวิธีการปลูกแบบประหยัดน้ําให้มากที่สุด ส่วนระดับน้ําในคลองอุตภเปาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นคลองสายหลักเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาตอนนี้นะคะลดระดับน้ําก็ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ําจากคลองอุตภเปานอกจากนี้ค่ะก็ส่งผลให้น้ําในคลองมีความเข้มข้นมากขึ้นเกรงว่าอาจทําให้ค่าออกซิเจนนั้นลดลงส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําด้วยส่วนเรื่องของการผลิตน้ําประปาตอนนี้ยังคงมีน้ําดิบสําหรับเข้ากระบวนการผลิตที่เพียงพอเนื่องจาก ว่าโครงการชลประทานสงขลาปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองสะเดานะคะมาช่วยในการสนับสนุนการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครประชุมวางแนวทางนะคะสั่งการไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเค็มในน้ําเจ้าพระยาในช่วงที่มีน้ําทะเลหนุนสูงด้วยการปิดประตูน้ําตามแร,ามริมแม่น้ําเจ้าพระยาคลองบางเกอกน้อยคลองมหาสวัสด์ตั้งจุดตรวจวัดความเค็ม9จุดด้วยกันเป็นการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสํานักการระบายน้ําเพื่อที่จะแจ้งเตือนทุกวันนะคะถึงการตรวจสอบค่าความเค็มในคลองสาย หลัก16คลองนอกจากนี้ค่ะเขาก็ประสานไปที่กรมชลประทานด้วยเพื่อเพิ่มระดับการปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาให้มากขึ้นเนื่องจากจากข้อมูลนะคะเขาระบุว่าปัจจุบันน้ําเค็มรุกสูงขึ้นถึงตําบลสําแลจังหวัดปทุมธานีจึงต้องผลักดันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองให้มีความเจือจางความเค็มในแม่น้ําเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดค่ะค่ะอย่างตัวอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์เองก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ชาวนาตอนนี้ก็ควรที่จะเอาแบบอย่างนะคะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยนะคะ